จ้าของร้านอยู่ไหนออกมานี่เดี๋ยวนี้คุณมีอะไรหรือเปล่าคะนั่งไงมาทั้งไงมานี่เลยกำลังตามหาตัวอยู่พอดีนี่ป้าคุณป้าคะคุณป้าอยากทานอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูให้กินฟรีเลยค่ะอ๋อป้าไม่ได้มาขอข้าวกินฟรีหรอกจ้าคือว่าป้าเอาข้าวมาขายนะจ้าหนูช่วยป้าซื้อหน่อยได้ไหมป้าขายให้ถูกๆเลยจ้าคุณป้าคะคือหนูเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งหนูไม่ได้ใช้ข้าวหรอกค่ะคุณป้าเอาไปขายที่อื่นเถอะนะคะช่วยป้าซื้อเถอะนะจ๊ะคือว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวใหม่เลยลูกชายป้าเพิ่งซื้อให้เมื่อวานป้าอยู่คนเดียวป้ากินไม่หมดหรอกจ้ะทิ้งไว้นานไปป้ากลัวมันจะเสียน่ะป้าขายให้200จ้ะเออ150ก็ได้จ้ะนี่ป้าเขาบอกว่าไม่เอาไม่เข้าใจหรือไงยัดเยียดให้เขาอยู่ได้นี่ลูกหลานหายไปไหนหมดเลยฮะปล่อยให้ป้าถือถุงกระสอบข้าวคนเดียว200ใช่ไหมอ่ะผมเอาเองแรงใจจริงๆเลยขอบใจนะจ๊ะเจ้าของร้านอยู่ไหนออกมานี่เดี๋ยวนี้คุณมีอะไรหรือเปล่าคะป้าที่ขายข้าวให้ผมเมื่อวานอยู่ไหนคือคุณมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเจนเย็นนะหรือว่าข้าวนั่งไงมาทั้งไงมานี่เลยกำลังตามหาตัวอยู่พอดีคุณใจเย็นก่อนนะคะมีอะไรเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ค่ะข้าวนี่200บาทใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันให้ค่ะผมไม่ต้องการป้านี่ของป้าผมเจอในกระสอบข้าวอ่ะคุณป้าคะมีเงินด้วยนะคะแม่ครับแม่ไม่ต้องประหยัดหรอกนะครับเงินนี้เป็นเงินที่แม่เก็บออมไว้แม่ไม่ต้องโอนให้ผมหรอกนะครับเงินแม่ผมรับไว้ไม่ได้หรอกนะครับผมต้องขอโทษที่ใช้วิธีนี้ถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้แม่ก็คงไม่รับเงินไว้แม่ครับแม่ต้องรักตัวเองให้มากๆอยากกินอะไรแม่ก็กินขอแค่ให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วครับแม่ครับตอนนี้ผมทำงานที่ต่างประเทศไม่มีเวลาโทรหาแม่ไม่มีเวลากลับมาเยี่ยมแม่ผมสบายดีนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับถ้าเงินไม่พอใช้แม่โทรหาผมที่เบอร์นี้นะครับหรือสั่งให้น้องโมโทรหาผมรักแม่นะครับ
ดูแล้วเนี่ยป้าคงไม่ทำตามที่ลูกชายป้าต้องการสินะคิดไม่ถึงเลยลูกชายป้าจะยอมทำขนาดนี้เพื่อให้ป้าได้อยู่สุขสบายขอบคุณพ่อหนุ่มมากเลยนะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับป้าป้าเนี่ยเป็นแม่ที่เก่งมากๆเลยนะครับอีกอย่างยังมีลูกชายที่กตัญญูรู้คุณอีกด้วยผมนี่ภูมิใจแทนป้าจริงๆเลยคุณนี่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเชื่อมสายยายสองคนแม่ลูกให้เข้าใจกันถ้าสังคมของเราเนี่ยมีคนดีๆแบบคุณสักครึ่งนึงเนี่ยสังคมเราคงน่าอยู่มากกว่านี้นะคะคุณเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยนะคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณป้าคุณหมอครับก่อนที่ผมจะผมมีความฝันอีกอย่างนึงที่ผมยังวางใจไม่ได้คุณมีอะไรให้หมอช่วยเนี่ยก็บอกได้นะครับถ้าหมอช่วยได้นี่เป็นเงินที่แม่แอบโอนให้ผมผมอยากจะขอให้คุณหมอหาวิธีเอาไปคืนให้แม่ผมหน่อยครับแล้วน้องสาวคุณล่ะครับน้องสาวผมยังเรียนอยู่ยังไม่มีงานทำถ้าเกิดว่าผมฝากน้องสาวผมไปเนี่ยแม่ต้องจับพิรุธได้แน่เลยครับเรื่องอื่นเนี่ยน้องสาวผมปิดบังได้แล้วนี่จดหมายครับผมอยากจะขอร้องให้คุณหมอเนี่ยเอาไปให้แม่ผมหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณหมอลำบากใจครับผมตกลงช่วยคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอผมวางใจแล้วครับหมอพี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะได้สิพี่จูนตอนนี้เนี่ยพี่จะต้องรักษาตัวเองให้หายนะนะพี่จูนนะป้าครับกลับบ้านกับลูกเถอะนะครับต่อไปอย่าดื้อกับลูกล่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะกลับบ้านกันนะลูกThank you.
วันนี้เนี่ยจะมีพนักงานใหม่เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเข้าไปล้างเหรอล้างอะไรกันตอนนี้ห้อง VIP เต็มหมดแล้วนะพี่คุณโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดินไปดูตาม้าตาเรือเลยเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยคุณฉันขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่ตั้งใจอ่ะฉันขอโทษนะคุณเจ็บตรงไหนไหมคะนี่เธอเป็นพนักงานใหม่สินะทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะเอาไว้ไปเอาไปเสริมห้อง VIP เอาไปสิแล้วรีบแต่งตัวอะไรนะฮะรีบไปเปลี่ยนเลยไปรีบไปทำงานด้วยเป็นพนักงานใหม่แท้ๆทำไมแต่งตัวดูดีจังแต่งตัวเหมือนเราฮัลโหลบอกไม่ลาไงฮัลโหลเลยค่ะพลอยผมค่ะบอสตอนนี้รถติดมากเลยค่ะฉันเกรงว่าน่าจะไปไม่ทันนะคะขอแสงสักครึ่งชั่วโมงนะคะบอสครึ่งชั่วโมงเหรอโอเคจ้ะแต่น้องโมจ๊ะแค่ทานอะไรก็สั่งได้เต็มที่เลยนะค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บเนี่ยพ่อกับแม่ฉันก็น่าจะมาถึงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะวัยใช่เหรอคะก็ขวัญไงอ๋อแฟนเก่าของคุณนี่เองสวัสดีจ้าขวัญฉันชื่อโมนะเป็นคู่มั่นของอาร์มพอดีว่าพี่อาร์มเนี่ยเขาชอบเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังบ่อยๆนะพอดีว่าฉันมีธุระน่ะขอตัวกันนะเดี๋ยวก่อนสิเมื่อก่อนเนี่ยเธอตามจีบอาร์มอยู่บ่อยแล้ววันนี้เราสองคนก็มั่นกันแล้วฉันว่าเธอเนี่ยมาดื่มกับพวกเราสองคนหน่อยดีกว่านะฉันเนี่ยนะตามจีบสามีเธอก็ใช่ไงเธอเนี่ยตามจีบสามีฉันต้อยๆๆสุดท้ายสามีฉันก็ทิ้งเธอทำไมเธอถึงเป็นคนที่น่าสงสารแบบนี้นะ ฉันว่าสามีเธอเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดแล้วมั้งเพราะว่าเขาเป็นคนตามขวัญเดี๋ยวนี้ทำไมมาเป็นพนักงานที่นี่แล้วล่ะเมื่อก่อนเคยบอกว่าจะทำธุรกิจของตัวเองไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเจ๊งจนไปไม่รอดแล้วก็มาเป็นพนักงานที่นี่อ่ะถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยนะตั้งแต่เลิกกันไปก็คงยังไม่มีแฟนใช่ไหมเดี๋ยวผมแนะนำให้คุณรู้จักคนนึงเขาเป็นรปภ.หน้าบริษัทของผมเขาเพิ่งเลิกกับแฟนด้วยนะผมว่าน่าจะเหมาะคนอย่างคุณดีนะ
นายนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่รู้จะโตสักทีเดี๋ยวผมให้คุณไปแล้วเหรอฮะเป็นแค่พนักงานกล้าดียังไงลูกค้าหรือว่าเจ้าไม่รู้หรอผมบอกเลยนะว่าแค่ผมพูดคำเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้นิ้วคุณทำอะไรแฟนผมเนี่ยผมไม่ต้องกลัวนะผมไม่ให้ใครมาทำร้ายพนักงานผมดีค่ะนี่นายเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยคะผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่เองเจ้าของร้านเหรอ คุณนี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะเป็นแค่พนักงานแม้แต่เจ้าของร้านก็ยังไม่เว้นก็ยังจะตามจีบเขาจนเขาเป็นผัวตัวเองให้ได้คุณเข้าใจผิดแล้วหรอครับผมเองที่พูดเข้าไปจีบขวัญเขาอะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็น่าเสียดายแทนคุณนะครับที่ตามไม่ถึงขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ทำให้ผมได้เจอคนดีๆแบบขวัญเขาเนี่ยขวัญฉันว่าเธอนี่ก็เก่งจังเลยนะที่จับผู้ชายรวยๆอย่างเขาได้แต่เธออย่าลืมสิคนรวยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องฐานะแล้วก็ความเหมาะสมนะเธอดูสิไม่ว่าจะเป็นทางฐานะหรือว่าทางสังคมเธอกับเขาเนี่ยก็แตกต่างกันมากเลยนะฉันว่าเรื่องนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องกังวลแทนฉันหรอกฉันได้ข่าวว่าพวกเธอสองคนเนี่ยรู้จักกันยังไม่ถึง2เดือนนี่ก็มั่นกันซะแล้วแล้วคนรอบข้างของพวกเธอรู้จักกันดีแค่ไหนหรอถ้าถึงวันนั้นระวังนะจ๊ะจะคิดผิดที่เอาขยะมาเป็นสมบัติเนี่ยถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยระวังจะไม่มีแม้แต่ที่นั่งร้องไห้นะนี่ขวัญคุณว่าใครขยะฮะใครร้อนตัวก็คนนั้นแหละผมจะบอกให้นะว่าตอนนี้เนี่ยผมตั้งบริษัทเป็นของตัวเองแล้วชื่อว่าบริษัทดูฟินเคยได้ยินหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ชื่อว่าบริษัทกันเองฟินบริษัทกันเองฟิล์มเหรอใช่เขาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยนะเขามาขอผมร่วมลงทุนในบริษัทของเขาผมกล้าพูดเลยว่าถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยผมจะมาซื้อร้านนี้ทุบทิ้งเล่นๆแม่งเลยฉันอยู่ห้อง VIP สวัสดีครับคุณพลอยขอโทษนะคะบอสขวัญที่ดิฉันมาสายดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีโอกาสซื้อร้านนี้แล้วนะคะขวัญเรียกฉันว่าบอสขวัญ
คุณพลอยคะเดี๋ยวฉันฝากคุณเนี่ยยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทเรากับบริษัทดูฟินทั้งหมดเลยนะคะได้ควันคืบควันคุณพลอยครับผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้ใช่ไหมครับต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันคิดว่าเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณพลอยครับคุณพลอย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 ครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมคิดว่าคุณเป็นพนักงานใหม่ในวันนี้ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นถึงประธานบริษัทกันเองไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็ช่วยฉันไว้นี่คะคุณครับเดี๋ยวก่อนสิเพื่อเป็นการตอบแทนผมขอเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมครับฉันมีนัดแล้วค่ะแต่ว่าฉันก็อยากมีแฟนไปด้วยนะคะเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยคุณฉันขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันขอโทษนะผมไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ให้ใครมาทำร้ายพนักงานผมดีค่ะคุณขยับไปหน่อยดิมึงจะหนีไปไหนเฮ้ยหา
ไปไหนวะพลอยมึงนึกหรอว่ามึงจะหนีพ้นชีวิตไปได้เนี่ยหนูจะตอบแทนคุณพี่เลยนะคะนะน่ารักพี่นะฉันเพิ่งล้างเสร็จนะเนี่ยสกปรกหมดเลยอ่ะนี่มันรถใครกันแน่เนี่ยมันหายไปไหนของมันวะเมื่อกี้มันมาทางนี้นี่ฉันนี่สวัสดีครับคุณเพื่อนบ้านนี่ทำอะไรอยู่ล่ะครับล้างรถค่ะรถสวยดีนะครับยี่ห้ออะไรหรอฟอร์ดอะค่ะงั้นผมขอดูข้างล่างหน่อยนะครับว่าแต่งรถบ้านนะคะไม่ได้แต่งหรอกค่ะแล้วเครื่องเสียงล่ะครับไม่ได้แต่งเหมือนกันค่ะนี่คุณขยับไปหน่อยดิไปดิผมแค่จะขอดูข้างในว่าสวยหรือเปล่าพอดีว่าผมเนี่ยจะซื้อรถรุ่นนี้พอดีที่งบอยู่ได้ไม่ได้อยู่ในนี้หรอมันหายไปไหนวะคุณคุณบุกลุกบ้านฉันนะแล้วก็นี่รถฉันด้วยมาเปิดติดประตูแบบนี้ได้ยังไงฉันแจ้งข้อหาบุกลุกคุณได้เลยนะต่อไปนี้เนี่ยคุณไม่ใช่เพื่อนบ้านฉันอีกต่อไปฉันไม่อยากมีเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีแบบนี้หรอกนะไม่มีมารยาทออกไปเลยนะถ้าคุณยังไม่ออกไปเนี่ยฉันจะแจ้งรปภ.รปภ.งั้นเหรอมึงก็แจ้งมาเลยดีคิดว่ากูกลัวเหรอต้องแค่รปภ.กันจอกกันจอกถุยนายคนนี้เลยค่ะมันบุกรุกบ้านฉันค่ะแถมยังเปิดปิดประตูรถฉันอีกนะคะแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายฉันด้วยค่ะนี่เธออย่ามามั่วนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฉันไม่ได้มั่วจับมันไปเลยค่ะเขามาบุกรุกบ้านเขาทำไมฮะดูแต่งตัวสิคนไม่เหมือนคนผีไม่เหมือนผีไปนี่ปล่อยผมนะผมไม่ได้ทำอ่ะอีชันนี่นี่แกใส่ร้ายฉันเหรอฉันยังไม่ได้ถามอะไรแกเลยอ่ะนี่ปล่อยฉันนะอะไรเนี่ย
ายไปไหนของเขาเนี่ยที่ไหนมาเนี่ยพี่คะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้บนคนนี้หนูจะไม่ลืมนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่โดนผักไปทีเดียวเองว่าแต่น้องหนีมันทำไมหรอดูหน้าตามันน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยอ่ะก็เขาแอบชอบหนูนะสิคะแต่ว่าหนูไม่เล่นด้วยอ่ะเขาก็เลยกักขังหนูเหนียวหนูแล้วก็ทำร้ายร่างกายหนูด้วยค่ะฮะแอบชอบหนูแล้วเมื่อกี้เอ้ยช่างมันเถอะค่ะว่าแต่บ้านหนูอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านหนูอยู่หน้าปากซอยนี่เองค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่เป็นไรนะเนาะช่วงนี้กลับบ้านเดือนแถมนั่งตัวแปลกๆด้วยเรียนอะไรกันมาโอ้ไม่กล้าแอบไปมิชูอ่ะคุณรีบไปไหนเหรอครับพอดีฉันมีนัดคุยกับเพื่อนอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปสายอ่ะเพื่อนคนนั้นของคุณเนี่ยคงสำคัญมากสินะให้ผมไปส่งไหมไม่ต้องคุณฉันไปเองได้วันนี้คุณไปทำงานอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวคุณก็ไปสายเอาหรอกเพื่อนฉันโทรมาแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะWhat?
คุณจูนคะฉันมาแล้วค่ะอ้าวแคทนี่ผมรอหลายวันเลยนะกว่าแคทจะมาเนี่ยงานยุ่งเหรอสินิดนึงค่ะข้างนอกมันร้อนอ่ะไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะมึงลองก่อนนะแคทในเมื่อมึงมีชู้ได้กูก็มีได้เจ๊พลอยว่างไหมครับผมคิดถึงเจ๊มากเลยนะมาหาผมหน่อยได้ไหมได้สิจ๊ะรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเจ๊ไปหาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับได้เลยจ้ะนี่อามทำไมนัดฉันมาที่แบบนี้เนี่ยร้อนจะตายแล้วเนี่ยผิวฉันไหม้หมดแล้วฉันว่าเราไปหาที่เย็นๆแล้วก็ไปหาอะไรทำกันดีไหมเจ๊สิเจ๊ทำมาก่อนนี่คุณมาได้ไงอ่ะผมก็มาจับชู้ไงผมรักคุณและดีกับคุณแค่ไหนคุณเป็นนางเพศยาเห็นแก่ตัวชู้เหรอนี่ฉันเปล่านะยะฉันไม่ใช่ชู้มึงไม่ต้องมาแกล้งเป็นกระเทยนะคิดว่ากูโง่เหรอพวกมึงสองคนแอบมาเอากันใช่ไหมอามนี่คุณเข้าใจฉันผิดแล้วนะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะทำไมต้องจับมือถือแขนกันด้วยอ่ะผู้หญิงคนนี้เหรอคุณพลอยเนี่ยเขาเป็นแฟนใหม่ของผมเองในเมื่อคุณมีชู้แล้วเนี่ยทำไมผมถึงมีแฟนใหม่ไม่ได้ฮะคุณพลอยเขาเนี่ยให้ผมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาให้ผมได้หมดไม่เหมือนคุณหรอกนะที่ให้ผมเป็นฝ่ายซื้อให้อยู่อย่างเดียวคืออ้ามจ๊ะคือว่าของที่ฉันซื้อให้ทั้งหมดน่ะเป็นของก๊อฟเกตเองนะจ๊ะฮะเจ๊พูดอะไรนะน้าไม่อายฉันต่างหากที่เป็นฝ่ายเสียใจอ่ะจิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยฮะก็แค่ให้คุณไม่มีเวลาเองอะฮะผมเป็นผู้ชายนะบางครั้งผมก็ต้องการที่ระบายบ้างคุณอยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครแล้วฉันมาหาเขาทำไมถึงร่างกายฉันจะเป็นชายเนี่ยแต่ใจฉันเป็นหญิงนะจ๊ะฉันเนี่ยเป็นนายหน้าขายประกันอ๋อฉันชื่อจูลี่นะจ๊ะผู้ที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดในปฐพีนี่คุณรู้ไหมฉันต้องอดหลับอดนอนเพื่อช่วยคุณหารายได้เสริมแต่นี่อะไรคุณกลับไปมีอะไรกับมันเพื่อแลกกับของก๊อฟเกตเอเนี่ยนะแล้วเธอรู้ไหมว่าแคทเนี่ยเขาตั้งใจในเรื่องการทำงานขนาดไหนอ๋อที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นน่ะล่าสุดบริษัทกันเองติดต่อมาว่าจะทำประกันกับคุณแคทลูกน้องของเขาเนี่ยมีเป็นร้อยชีวิตเลยนะน่าเสียดายมากเลยอะที่นายมีแฟนที่ดีขนาดเนี้ยแต่นายกลับมองข้ามมันขอบใจมากเลยนะที่ทำให้ฉันตาสว่างและเห็นธาตุแท้ของคุณส่วนเธอก็ยังสาวยังสวยแต่ไม่คิดเลยนะว่าเธอเนี่ยหาผู้ชายเองไม่เป็นถึงช่องมาแย่งของเหลือจากชาวบ้านคนอื่นเขาแต่ก็ขอบใจมากเลยนะที่แย่งคนเร็วๆอย่างมันไปจากฉันได้เนี่ย
ชคดีนะจ๊ะพี่จูนเราไปทำตามความฝันของเรากันเถอะต่อไปเนี่ยจุดมุ่งหมายของฉันก็คือนักล่าเงินเท่านั้นไปจ้ะแคทแคทแคทคือผมขอโทษนะผมขอโทษจริงๆให้ภัยผมนะปล่อยนะไปพี่จูนแคทแคทหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปไหนฮะกล้าดีไงมาหลอกฉันมีเมียอยู่แล้วก็ยังมาหลอกคนอื่นเขาอีกผู้ชายเลวชาชั่วเจครับโอ้ย